เกษตรกรในหมู่บ้านเราเนี่ยยังมีความยากจนอยู่มากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินพอมีโครงการนี้เข้ามาเรามีที่ทำกินเราภูมิใจมีที่อยู่แปลงนึงเราก็จัดสรรให้เขารู้จักบริหารว่าในหนึ่งไร่เนี่ยที่เราแบ่งให้จัดสรรให้เนี่ยสมควรที่จะปลูกอะไรก็เลยทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มีความสุขที่เรามาทำแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจึงมีแนวความคิดว่าถ้าเราซื้อที่ดินมานะครับโดยใช้สหกรณ์เป็นตัวเชื่อมนะฮะกู้เงินมาแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผ่อนได้แล้วก็ส่งผักให้กับทางมูลนิธิได้เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราเหนื่อยเราร้อนเราไปไม่ไหวเรามาสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเราก็มีรายได้แล้วก็มีที่ดินของเป็นของตัวเอง